เรื่องราวของกอดซิลล่ามินัสวันนะครับได้เริ่มขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ในปี1945เนี่ยญี่ปุ่นก็ใกล้จะแพ้สงครามเต็มทีทหารในหนึ่งในหน่วยพีชีพคามิกาเซ่ที่มีชื่อว่าโกอิจิได้นำเครื่องบินของเขาลงจอดณที่เกาะโอโดะซึ่งเป็นฐานซ่อมเครื่องบินนำโดยช่างเครื่องสุดเท่ที่มีชื่อว่าทาจิบะนะโกอิจิเนี่ยได้โกหกว่าเครื่องบินของเขามีปัญหาจึงไม่สามารถที่จะออกปฏิบัติการได้แต่เจ้าหัวหน้าช่างเครื่องอย่างทาจิบะนะนี่ก็ไม่เชื่อพอให้ลูกน้องไปเช็คดูแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไอ้นี่มึงเป็นทหารหนีทัพนี่หว่าเดี๋ยวมึงโดนแน่ไอ้เจ้าโกอิจิที่รู้ตัวว่าชิบหายและกูโกหกไม่เนียนก็ไปนั่งเป็นคนซึมอยู่ที่ริมทะเลนะครับฉับพลันนั่นเองเขาเห็นปลาหน้าตาประหลาดลอยมาเกยตื่นจึงทำให้ตัวของเขาถึงกับคิ้วขมวดกูไม่เคยเห็นปลาแบบนี้มาก่อนเลยพอตกดึกคืนนั้นสัญญาณความบรรลัยก็เริ่มขึ้นตุ้งนี่มันตุ้งนี่นำถ้าจิวนะนึกว่าพวกไอ้การเนี่ยคงบุกขึ้นหาดไปแล้วเปิดไฟส่องมันดูสิแค่นั้นแหละครับเมื่อแสงไฟตกกระทบพวกเขาก็พบกับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่ระบุสายพันธุ์ไม่ได้ไอ้ยากิ้งกาชายหาดบุกมาพี่คาดพวกเราแล้วเว้ยเจ้าทหารคนนึงเนี่ยถึงกับร้องว่าเขาจำได้ถึงเรื่องราวประลำปลาของชาวบ้านที่กล่าวถึงสัตว์ขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่ากอซิลล่าสัตว์ดึกดำบรรพ์คล้ายไดโนเสาร์ตัวเท่าตึกทันทีที่มันออกอาละวาดนะครับไอ้เจ้าทาจิบะนะเนี่ยมันก็กลัวตายสั่งให้โคอิจิวิ่งกลับเครื่องบินคามิกาเซ่ของเขาและใช้ปืนกล .20 อัดหน้ามันให้ยับไปเลยไอ้หนูพวกกูเป็นแค่ช่างเครื่องไม่ใช่ทหารไม่รู้วิธียิงอ่ะเจ้าโคอิจิที่ถูกบังคับเนี่ยก็พยายามวิ่งไปแบบทุรักทุเลพอขาของเขาก้าวไม่ออกครับพอพี่แกถึงเครื่องบินก็ได้จังหวะจังๆที่จะได้ใช้ปืนกลกระหน่ำซัดหน้าไอ้เจ้ากอซิลล่าแต่ทว่าก็ทำไม่ลงครับพอถูกเจ้าก็อดจ้องซักขมิงเหมือนตาของมันเนี่ยจะปูดออกมาจากเบ้าทหารช่างญี่ปุ่นคนหนึ่งตกใจเลยใช้ปืนแก๊ปของเขายิงใส่แม่งซะเลยแค่นั้นแหละครับความวินาศสันตโลก็เริ่มขึ้นเมื่อกอซิลล่าขนาดยักษ์อาละวาดงับแขนขาช่างทหารญี่ปุ่นเป็นว่าเล่นพร้อมๆกับเหวี่ยงร่างของพวกเขาทิ้งไปอย่างหน้าตาเฉยไอ้ตัวนี้มันไม่กินคนเว้ยดูเหมือนว่าสิ่งที่มันทำคือการทำลายล้างอย่างเดียวดูท่าสงสัยจะแค้นมนุษย์มากเช้าวันต่อมาโคอิจิที่นอนสลบสไลด์ก็ตื่นขึ้นเพราะไปได้ยินเสียงร้องไห้ของไอ้เจ้าทาจิบะนะที่สูญเสียลูกน้องไปจนหมดพอเขาเห็นโคอิจิก็โมโหเป็นอย่างมากที่โคอิจิเนี่ยไม่ฟังคำสั่งเขาในการยิงปืนจุด .20 เพื่อฆ่าไอ้เจ้าสัตว์ร้ายนั่นก่อนแต่หลังจากนั้นนะครับโคอิจิก็ได้กลับไปยังโตเกียวบ้านเกิดของตัวเองที่ในตอนนี้ก็อยู่ในสภาพเละตุ้มเป๊ะเขาพบกับผู้หญิงคนรู้จักคนนึงที่ชื่อว่าซูมิโกะเธอกำลังร้องโอดครวญด้วยความเศร้าเสียใจที่ลูกๆของเธอต้องมาตายแต่เมื่อเธอเห็นหน้าโกอิจิแล้วกลับมีแต่ความโกรธแค้นนะครับเพราะพวกขี้ขาดอย่างโกอิจิที่อยู่ในหน่วยคามิกาเซ่ไม่กล้าทำงานของตัวเองเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีและไร้เกียรติทำให้ญี่ปุ่นต้องพบกับความพ่ายแพ้แต่เขาก็ไม่สนแล้วครับรอดมาได้เป็นพอแต่ในขณะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาเด็กน้อยมาฝากเขาไว้ก่อนจะวิ่งหนีออกไปและวนกลับมาอีกรอบคือว่าเธอได้ไปขโมยของคนอื่นครับเธอแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อโนริโกะขอบคุณมากที่ดูแลเด็กแทนฉันเธอเนี่ยก็วิ่งตามไปเจ้าโกอิจิไปพอไม่รู้ว่าจะไปไหนเจ้าโกอิจิก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันพังเสียหายไปหมดแล้วจนเมื่อทั้งสองคนมาถึงบ้านของโกอิจิโนริโกะก็บอกความจริงว่าแท้จริงแล้วเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของฉันหรอกแต่ว่าแม่ของเขาที่กำลังใกล้ตายเนี่ยได้ฝากให้ฉันเลี้ยงไว้เลยเมื่อเห็นว่าต่างฝ่ายครอบครัวก็ตายห่ากันหมดแล้วมีเพื่อนอยู่ในบ้านก็ย่อมดีกว่าเขาให้โนริโกะอาศัยพักพิงอยู่ด้วยกันจนถึงตอนเช้าแม่ซูมิโกะที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับร้องหยีให้ตายเถอะตัวเองยังเอาไม่รอดยังจะไปช่วยเหลือคนอื่นอีกแต่เมื่อเธอเห็นเด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดของผู้ทำตัวเป็นแม่มือใหม่ก็ถึงกับเซ็งเอางี้เดี๋ยวฉันจะคอยช่วยเหลือดูแลเด็กให้ก็แล้วกันหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป1ปีนะครับทั้ง2คนอยู่กินกันฉันสามีภรรยามั้งนะโกอิจิก็ได้ใบปลิวของงานจากรัฐบาลเกี่ยวกับการกู้ระเบิดที่อยู่ในทะเลค่าแรงเนี่ยต้องบอกว่างามมากๆแต่ว่าไงล่ะมันก็เสี่ยงด้วยแหละครับถ้าระเบิดแหกตัวแตกตายไปคือจบโนริโกะด่าเข้าไปอย่างนั้นแต่ให้ทำยังไงล่ะเราต้องการเงินมาใช้และเลี้ยงดูเด็กถ้าไม่งั้นก็อดตายกันนะพอวันต่อมาเขาก็เริ่มทำงานในทันทีโดยผู้ว่าจ้างของเขายังคุณโนดะกัปตันเรืออาคิสุและผู้ช่วยของเขาไอเด็กน้อยที่มีชื่อว่าเดอะคิดญี่ปุ่นต้องออกเสียงว่าคิโดะกิโดเซอะไรทำนองนั้นอะโกอิจิก็ได้ตำแหน่งเป็นคนทำลายลูกระเบิดโดยการยิงปืนกลใส่มันครับเขาทำหน้าที่นี้อย่างดีราบรื่นมาถึง2ปีจนเขาสามารถสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวเขาได้แต่ทางโนริโกเองก็หางานได้เช่นกันเธอคิดแยกกับเขาอยู่เพื่อที่โกอิจิเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาลำบากเลี้ยงดูเธอและเขาจะได้มีที่ว่างในการหาสาวคนใหม่ด้วยโกอิจิก็ไม่พอใจนะครับทำไมทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อนในวันต่อมาโกอิจิที่ออกไปทำงานปกติหน้าที่
จุดเก็บกู้ที่เขากับทีมได้รับมอบหมายทั้งหมดก็ต้องทึ่งเมื่อมันอยู่ใกล้กับจุดที่เรือรบของพวกไอ้กันความเป็นซากเหมือนกับถูกอะไรปู้ยี่ปู้ยำมาก่อนโกจิที่เห็นปลาลึกผุดขึ้นมาตายกันตึมเขาก็จำได้ว่านี่ต้องเป็นฝีมือของก็อดซิลล่าแน่พร้อมๆกับเล่าเรื่องราวว่าเขาเจอมันยังไงให้กับทีมของเขาฟังจนทุกคนเนี่ยถึงกับทึ่งเพราะไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่าบอกนะว่ารัฐบาลส่งเรากับเรือเล็กๆเนี่ยมาปราบก็อดซิลล่าโกจิก็แนะนำว่าเราควรเพ่นกันดีกว่าถ้ายังรักชีวิตแต่กัปตันที่รับงานมาก็บอกว่าไม่ได้เราต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จแต่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะเขาคงอยากจะเห็นก็อดซิลล่าตัวเป็นๆกับตาตัวเองซะมากกว่ากำลังไม่นานนักสิ่งที่เขาหวังไว้มันก็เป็นจริงครับเมื่อก็อดซิลล่าขนาดยักษ์บุกเข้ามาทำลายเรือพันธมิตรอีกลำที่ลอยอยู่ใกล้ๆกันจนมันหายไปในพริบตาโอ้โหนี่มันของแท้ทีนี้แหละพ่อกัปตันคนเก่งของเราก็รีบแจ้งเรือหนีพร้อมกับใช้ทุ่นระเบิดคอยไถลงไปจัดการมันด้วยทว่าจะก็อดซิลล่าเนี่ยโดนระเบิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่ามันมีพลังรีเจเนเรชั่นขั้นสุดแบบว่ารักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองได้เพียงแค่หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเท่านั้นเองให้ตายเถอะชะตาขาดแน่คราวนี้ทว่าความหวังของพวกเขายังไม่จบสิ้นเมื่อเรือรบญี่ปุ่นที่ชื่อว่าทาเก๋าได้เข้ามายิงปืนใหญ่ช่วยพวกเขาไว้ได้ทันแต่นั่นมันก็ทำให้เรือลบลำนี้กลายเป็นเป้าของเจ้าก็อดซิลล่าที่โผล่มาแทรกแหกกระเจิงจนแทบไม่เหลือเขาลางเรือพิฆาตเลยโคจิที่บาดเจ็บจากการเสียเลือดมากก็ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนะที่โรงพยาบาลเขาถูกส่งกลับบ้านในทันทีพอโนริโกะเนี่ยจะได้ดูแลเขาแต่เธอก็ไม่พอใจครับเพราะไอ้หมอนี่เนี่ยเจออะไรมาก็ไม่บอกสุดท้ายโคจิจึงบอกความจริงทั้งหมดเลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มกลับมามีมิตรภาพที่ดีอีกครั้งแต่แล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเรือรบญี่ปุ่นลำหนึ่งก็ได้ไปพบเห็นเจ้าก็อดซิลล่ากำลังเดินทางมาที่โตเกียวพวกเขาส่งสัญญาณเตือนไปที่ชาวบ้านและประชาชนให้หนีเอาตัวรอดจากสัตว์ร้ายเพราะไม่นานนักมันก็ขึ้นฝั่งมาและเหยียบย่ำทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมทั้งโนริโกะที่ในตอนนั้นกำลังขึ้นรถไฟกลับมาจากที่ทำงานและถึงแม้เธอจะรอดมาได้เธอก็โดนลำแสงอะตอมิกบีทพ่นใส่จนเธอเนี่ยโดนลูกหลงเพราะว่ามันโมโหจากการถูกยิงจากรถถังนั่นเองและจากการหายเป็นซากของโนริโกะก็ทำให้โคจิเนี่ยโกรธแค้นเจ้าก็อดซิลล่าเป็นอย่างมากแกพากทุกอย่างไปจากฉันไปขี้เกียจตัวเท่าตึกเดี๋ยวมึงเจอกูความโศกเศร้าที่เสียโนริโกะไปทำให้โกจิเนี่ยแทบจะกินนอนไม่ได้จนกระทั่งเขาได้ยินการประกาศจากรัฐบาลว่าทางนี้นั้นหาวิธีกำราบไอ้เจ้าสัตว์ยักษ์ได้แล้วขออาสาสมัครในการต่อกรกับมันโกจิไม่รอช้ารีบลงทะเบียนในทันทีซึ่งในระหว่างประชุมพวกคนใหญ่คนโตเนี่ยก็ได้บอกขีดจำกัดของภารกิจคร่าวๆว่าจะไม่มีประเทศหน้าไหนมาช่วยเหลือพวกเราก็เพราะว่าเราเนี่ยไปทำเขาไว้เลยทำให้คราวนี้ญี่ปุ่นต้องพึ่งตัวเองโดยมันสมองของโนดะผู้คร่ำวอดในวงการสร้างอาวุธใต้น้ำรับมือกับพวกเมกันในช่วงสงครามโลกเขาเนี่ยได้บอกแผนการโดยจะใช้วิธีทางธรรมชาติเข้าจัดการก็อดซิลล่าด้วยแรงดันน้ำครับนั่นก็คือการจมมันลงสู่ก้นสมุทรและยกมันขึ้นมาอย่างฉับพลันด้วยลูกโป่งการแปรผันความดันที่เร็วจี๋จะทำให้ตัวของก็อดซิลล่าถูกบดขยี้ไม่เหลือซากให้มันสามารถรีเจนได้อีกแน่นอนโคอิจิที่นั่งซึมระทึกเพราะไม่เชื่อว่าวิธีการจะสามารถกำราบก็อดซิลล่าได้มีวิธีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการขึ้นเครื่องบินบินใส่ปากมันในขณะที่ตอนพ่นแสงนี่แหละต้องเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถจัดการมันได้เขาได้ไปขอร้องให้ทีมกู้หน่วยระเบิดหาเครื่องบินให้เขาเพื่อเขาจะได้จัดการมันด้วยตัวเองแต่นั่นมันก็หมายถึงชีวิตของโกอิจิด้วยพวกเขานะครับจะไม่ยอมทำเด็ดขาดความตายของโนริโกะที่ช่วยนายไว้จะสูญเปล่านึกถึงหน้าอากิโกะลูกสาวของนายไว้ซี่แทนพระเจ้าคนเก่าที่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างไอ้เจ้าทาจิบะนะที่แอบได้ยินแผนนี้ก็ไม่พอใจนะครับพี่แกเนี่ยก็มาตื้อโกอิจิพร้อมกับด่าว่าสงครามมันจบไปแล้วนี่มึงยังมาหมกมุ่นเพราะความผิดบาปที่ไม่ได้เสียสละตัวเองไปในช่วงสงครามคามิกาเซ่เหรอแต่โกอิจิเนี่ยได้พยายามดึงสติทาจิบะนะนะครับว่าสงครามมันยังไม่จบเว้ยมันเพิ่งเริ่มกับไอ้เจ้าตัวนั้นต่างหากสุดท้ายแล้วพี่ทาจิของเรานะครับก็ตัดสินใจช่วยเหลือพระเอกโดยการซ่อมเครื่องบินให้พร้อมกับยังพูดจาดึงสติให้กับโกอิจิรู้ว่าเครื่องบินเนี้ยมันเป็นระบบใหม่แล้วไอหัวโบราณถ้าในวินาทีสุดท้ายแกยังรักชีวิตแล้วก็มันมีระบบดีดตัวอยู่ซึ่งคำพูดนี้นะครับก็ทำให้เขานึกถึงลูกสาวอย่างอากิโกะนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พระเอกของเรามีความกล้าพอที่จะเสี่ยงตายเพื่อปกป้องชีวิตและเอาตัวเองออกมาให้รอดและแล้วเมื่อวันพิฆาตก็อดซิลล่ามาถึงพวกหน่วยทหารเรือของรัฐบาลได้วางกับดักจับก็อดซิลล่าเพื่อกดมันจมน้ำตามแผนแต่ตัวของมันเนี่ย
ดันไม่ลงน้ำมันดันขึ้นไปบนฝั่งซะงั้นถ้าปล่อยไว้เนี่ยความเสียหายต้องมากโขแน่แต่โคอิจิและเครื่องบินของเขาที่บินมาทันก็ดันไปบินวนๆรอบหัวมันให้รำคาญเล่นจนสุดท้ายแล้วก็สามารถล่อเจ้าก็อดซิลล่าเนี่ยมาติดกับในทะเลได้ตามแผนโดยพวกเขานะครับใช้ทุ่นมัดสลิงเป็นร้อยๆอันเพื่อจมก็อดซิลล่าลงสู่ก้นทะเลแต่พี่ก็อดตัวนี้เนี่ยมันก็ดื้อจังเลยแรงดันน้ำไม่สามารถทำอะไรมันได้โนดะจึงสั่งให้ทางการงัดแผน2ได้เลยครับพวกเขาได้สละทุ่นและปล่อยลูกโป่งขนาดยักษ์เพื่อดึงก็อดซิลล่าขึ้นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้จนอัตราการเปลี่ยนผันความดันที่พุ่งจี๊ดขนาดนั้นก็เรียกได้ว่าไอ้เจ้าก็อดซิลล่าเนี่ยเกือบเละครับร่างกายของมันบูดเบี้ยวแต่ก็ยังไม่ยอมตายแม้จะบาดเจ็บอาการสาหัสมันก็ยังไม่วายชาร์จพลังไล่จากหางตึวิน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 อะตอมิกบลีดใกล้จะมาแล้วนาทีนั่นเองโกจิที่รอช่วงเวลานี้มันเนิ่นนานก็ใช้เครื่องบินลำใหม่ของเขาพุ่งเข้าไปในป่าก่อนที่มันจะปล่อยลำแสงพร้อมๆกับดีดตัวเองออกไปด้วยเจ้าก็อดซิลล่าที่มีบางอย่างอุดปากอยู่ก็ถึงกับงงอร่อยวะเนี่ยตุ๋มหัวของมันเนี่ยหายไปหมดเลยครับสุดท้ายแล้วเจ้าก็อดซิลล่าก็ถูกลำแสงของตัวเองที่ยังชาร์จไม่เสร็จเล่นงานจนพวกทหารญี่ปุ่นทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์นั้นต่างตะเบะให้พอปลื้มปริ่มใจไอ้ตัวนี้มันโหดเหลือเกินเมื่อโคอิจิกลับมาถึงบ้านเขาได้รับจดหมายว่าพบตัวโนริโกะเธอยังไม่ตายเธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไม่รอช้ารีบหิ้วลูกสาวอย่างอากิโกะเนี่ยไปหาแม่ในทันทีเมื่อทั้งสองเห็นหน้ากันก็โผล่เข้ากอดโดยโนริโกะก็มีคำปลอบประโลมให้กับโคอิจิว่าฉันขอให้สงครามของคุณจบลงได้แล้วและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Godzilla Minus One อาจจะสั้นจู๋ไปหน่อยเพราะผมอยากให้ทุกคนฟังสปอยจบแล้วไปรอดูหนังเต็มกันเองจะดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันก็ดีใช้ได้เลยแหละผมนี่นะนึกถึง Godzilla ปี2014เลยมันมีเคมีอะไรหลายๆอย่างที่ดูคล้ายกันมากส่วนในตอนจบจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเมื่อซากพี่ก๊อดของเราที่กำลังจมลงสู่ก้นทะเลเนี่ยได้เกิดการรีเจเนเรชันเนื้อเยื่อมันขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้ว่าจะมีภาคต่อไหมแต่ที่แน่ๆมึงเอามาฉายไทยหน่อยเถอะจิ๊บก่อนจากกันไปอย่าลืมทิ้งไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ